อัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูขนมหวานแกงบวชมันเทพค่ะเป็นขนมไทยที่ทำง่ายใช้เวลาไม่นานรสชาติหวานมันกลมกล่อมค่ะไปดูวิธีทำกันครับขั้นตอนแรกนำมันเทพมาล้างทำความสะอาดค่ะล้างเสร็จแล้วเสด็จน้ำเอาไปพักไว้ก่อนค่ะนำมะม่วงมาปอกเปลือกค่ะปอกเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นนำมันเทศมาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำค่ะหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาเตรียมน้ำปูนใส่กันค่ะอย่างแรกเลยใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะหลังจากนั้นใส่ปูนใส่1ช้อนชาอันนี้เป็นปูนใส่ที่เรากินหมากอยู่นะคะหลังจากนั้นคนให้ปูนละลายค่ะหลังจากที่ปูนละลายแล้วนำมันเทศ1กิโลมาใส่ลงในน้ำปูนเลยนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะไปเริ่มทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นใส่ใบเตย 2-3 ใบค่ะหลังจากนั้นใส่มันเทศที่เราแช่น้ำปูนใส่ไว้แล้วค่ะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะพอเดือดแล้วใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊ด1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นคนสมผสมทั้งสองให้ละลายค่ะหลังจากนั้นต้นให้มันเทศสุกพอดีเลยค่ะหลังจากนั้นใช้ช้อนจิ้มที่มันเทศดูนะคะว่ามันสุกหรือยังถ้าหลุดง่ายๆคือสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะหลังจากนั้นคนให้เบาๆนะคะเพื่อไม่ให้มันเทศเละนะคะต้มไปเรื่อยๆให้กะทิแตกมันนะคะหลังจากนั้นชิมรสชาติดูนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะยกหม้อตักใส่จานได้เลยค่ะหลังนั้นโรยนมลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ